ชี้เป้าร้านขนมและของหวานที่งานประจำปีวัดกลกามาเริ่มกันที่ขนมสไตล์เกาหลีอย่างขนมเหรียญจิบวอนชีสยืดแนะนำเลยว่าต้องสั่งเป็นชีสสายลุงถ่ายรูปออกมาก็คือน่ารักตะมุตะมิมากที่สำคัญรสชาติคืออร่อยสายชีสเป็นต้องเลิฟหันไปอีกนิดก็จะเจอกับกล้วยวัฟเฟิลวัฟเฟิลสุดคิ้วที่มาในรูปแบบกล้วยมาพร้อมกับแพ็กเกจเปลือกกล้วยถือกินได้เก๋ๆไม่เหมือนใครที่มิกร้านนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทางร้านยังมีขนมไข่ลิงสุดน่ารักตอนเราไปก็คือคนแน่นร้านมากแต่ดูพี่เขาทำไปก็เพลินดีเหมือนกันค่ะรอไม่นานขนมก็จะมาเสิร์ฟในรูปแบบแผงไข่กินเข้าไประวังจะฟินฟินฟินพิกัดร้านจะตั้งอยู่ตรงข้ามรถไต่ถังเลยค่ะเดินตรงไปอีกนิดก็จะพบกับจักรวาลขนมเตรียมละลานตาไปกับเยลลี่แบบตักเองเยลลี่ก็คือมีหลากหลายแบบให้เลือกเลยหรือจะเป็นพวกช็อกโกแลตทางร้านก็มีนี่มาร์ชเมลโล่กรอบหรือปีโป้กรอบทางร้านเขาก็มีนะบอกได้เลยว่าเลือกจนให้ตาลายกันไปข้างนึงตักสิ่งที่ใช่ของที่ชอบใส่กระป๋องแล้วก็ไปชั่งกิโลก็ได้เลยไปต่อกันที่ร้านเยลลี่องุ่นเคียวโฮเยลลี่ลูกโตๆเนื้อเด้งๆทานแล้วเย็นชื่นใจนอกจากรสองุ่นก็มีหลายรสให้เลือกอร่อยเจาะน้องให้แตกดังโป๊ะแล้วก็ค่อยงับเข้าไปสโนไว้จ๋าอยู่ไหมจ๊ะเดี๋ยวนี่ไม่ใช่แอปเปิ้ลเคลือบยาพิษแต่มันคือแอปเปิ้ลเคลือบน้ำตาลมีแต่ความหวานกรอบฉ่ำในมาเสิร์ฟต่างหากเลือกอร่อยได้ไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลเขียวหรือแอปเปิ้ลแดงโดยตัวแอปเปิ้ลเขียวจะมีความเปรี้ยวกว่าหน่อยกินคู่กับน้ำตาลหวานๆรสชาติเข้ากันส่วนแอปเปิ้ลแดงจะหวานฉ่ำชื่นใจนอกจากนี้ทางร้านยังมีถังหูลูกอื่นๆให้เลือกฟินอีกด้วยนะจัดของหวานกันมาพอประมาณแล้วก็ขอมาต่อด้วยน้ำลำไยสดอร่อยไปกับเนื้อลำไยเน้นๆที่ทางร้านตักใส่มาให้แบบยังเยอะหอมเย็นชื่นใจแล้วเราก็ไปต่อกันที่ร้านสุดท้ายอย่างข้าวเกรียบเห็ดหอมเรือนแม่มณีเห็นป้ายสะดุดตาดีเลยซื้อไปกินกรุบกริบต่อที่บ้านกันดีกว่าบอกเลยว่าอร่อยจริงชี้พิกัดความอร่อยให้แล้วเพราะฉะนั้นใครมาเดินเที่ยวงานประจำปีวัดกรอกกากต้องห้ามพลาดกับร้านเรานี้เลยนะ